สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะทำโต๊ะและมานั่งขึ้นมา1ชุดนะครับสำหรับให้สมาชิกในบ้านมานั่งพักผ่อนท่านผู้ชมที่พอจะเชื่อมเหล็กเป็นตัดเหล็กได้ก็สามารถทำโต๊ะและมานั่งชุดนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวท่านเองขนาดความกว้าง60เซนติเมตรยาว120เซนติเมตรความสูงจากพื้น80เซนติเมตรนี่เป็นแบบของม้านั่งมีความสูงจากพื้น50เซนติเมตรความกว้าง30เซนติเมตรและความยาว120เซนติเมตรเป็นเหล็กแป๊บโปร่งเหล็กดำนะครับ25มิลคูณ25มิลหนา 2.3 มิลลิเมตรผมใช้เหล็กที่ค่อนข้างหนาเพื่อว่าเวลาเชื่อมแล้วมันจะได้ไม่ทะลุผมจะทำโครงเหล็กในส่วนของม้านั่งขึ้นมาก่อนเพราะว่าชิ้นส่วนมีขนาดเล็กและทำได้ง่ายกว่าเครื่องมือที่ผมใช้ในการตัดเหล็กในงานนี้ผมใช้เลื่อยสายพานยี่ห้อเร็กตัวนี้วิธีการใช้งานเป็นอย่างไรผลจากการทดลองใช้งานข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรผมจะสรุปให้ฟังในตอนท้ายของวิดีโอนี้ครับอันนี้คือส่วนที่จะเป็นม้านั่งนะครับความยาว27เซนติเมตรจำนวน4ชิ้นนะครับตัดในลักษณะ45องศาความยาว118เซนติเมตรจำนวน2ชิ้นความยาว22เซนติเมตรจำนวน1ชิ้นหัวใจที่สำคัญก็คือเหล็กที่ตัดมานั้นจะต้องได้มุมได้องศาได้ฉากท่อนนี้45องศาเพราะว่าถ้าตัดมาเบี้ยวแล้วเมื่อเรานำไปประกอบแล้วเชื่อมโครงสร้างทั้งหมดก็จะบิดเบี้ยวตอนนั้นจะแก้ไขยากมากจึงต้องตรวจสอบมุมว่าตัดออกมาได้ตามที่กำหนดหรือไม่ปัญหาของการเชื่อมเหล็กก็คือพอเชื่อมเสร็จแล้วความได้ฉากมันจะไม่ได้ฉากเพราะว่าแนวเชื่อมมีการดึงวิธีที่ผมแก้ปัญหาคือผมจะวางให้แนบสนิทเลยเพราะนี่เป็นเหล็กบางแต่ถ้าเหล็กหนาเนี่ยอาจจะมีแก็บได้หรือว่าเราต้องบากเพื่อให้เกิดซึมลึกแต่ถ้าเหล็กบางไม่ต้องชนแนบสนิทยิ่งแนบได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนี่แนบเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับผมจะแท็กจุดนี้และผมจะอ้อมไปแท็กอีกฝั่งหนึ่งให้มันเยื้องตรงกันข้ามกันนะครับแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการดึงที่เท่าๆกันคือดึงฝั่งนี้ไปดึงฝั่งโน้นสรุปก็คือยังได้ฉากและยังไม่บิดเบี้ยวนะครับจากนั้นจึงเชื่อมตลอดแนวสลับฝั่งจนครบทุกจุดผมประกอบขามานั่งกับโครงด้านบนในลักษณะตั้งขาขึ้นเพราะว่าจะจับฉากได้ง่ายกว่าผมใช้แคลมป์มุมฉากร่วมกับแม่เหล็กในการจับยึดขากับโครงจากนั้นจึงเชื่อมแท็กและเช็คฉากทุกครั้งที่มีการเชื่อมถ้าพบว่ามีการบิดเบี้ยวผมเจียออกและปรับระยะใหม่และเชื่อมกลับเข้าไปใหม่เมื่อเชื่อมตลอดแนวทุกจุดแล้วผมทาสีน้ำมันเป็นสีขาวตามความต้องการของสมาชิกในครอบครัวส่วนของโต๊ะเป็นเหล็ก2นิ้วคูณ1นิ้วตัด45องศาความยาว58เซนติเมตรจำนวน2ท่อนความยาว77เซนติเมตรจำนวน4ท่อนแล้วก็ตัดตรงความยาว68เซนติเมตรจำนวน3ท่อนสำหรับโครงโต๊ะผมใช้เหล็กขนาด2นิ้วคูณ1นิ้วเป็นเหล็กชุบกาลไนซ์ซึ่งทนต่อสนิมได้ดีกว่าอีกวิธีหนึ่งเมื่อไม่มีแคลมป์ไม่มีแม่เหล็กช่วยก็ใช้วิธีเชื่อมดาม
แบบนี้นะครับจะได้ล็อกไว้ให้ได้มุมฉากอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สำคัญชิ้นงานจะต้องแนบสนิทและไม่มีแก็บนะครับถ้ามีแก็บหรือช่องไฟเวลาเราเชื่อมก็จะเกิดปัญหาเดิมนะครับถึงแม้เราล็อกขาแบบนี้พอเราเจียออกมันก็จะดีดกลับเบี้ยวเหมือนเดิมเมื่อเช็คแล้วว่าชิ้นงานนั้นไม่บิดเบี้ยวยังคงได้ฉากอยู่ตอนนี้ก็เชื่อมเก็บในส่วนที่เหลือจากนั้นเจียแต่งรอยเชื่อมให้เรียบโดยเฉพาะส่วนที่เป็นด้านบนเพราะว่าส่วนนี้จะต้องปูแผ่นไม้ไม่ให้มีส่วนที่นูนขึ้นมาและจึงทาสีน้ำมัน 2-3 รอบสำหรับไม้ที่ปูนั้นผมใช้แผ่นไม้สำเร็จรูปที่เขาเอาไว้ใช้ทำบันไดกว้าง30เซนติเมตรยาว120เซนติเมตรหนา23มิลลิเมตรผมขัดด้วยกระดาษทรายขัดไม้เบอร์0เพื่อลบคมลบเสี้ยนไม้จากนั้นจึงใช้ชะแลกเบอร์6ซึ่งเบอร์นี้จะมีลักษณะใสเมื่อทาแล้วจะทำให้เห็นลายไม้เด่นชัดขึ้นและยังสามารถช่วยปกป้องเชื้อราได้อีกด้วยส่วนไม้ปูโต๊ะนั้นจะต้องใช้ไม้2แผ่นผมจับยึดไม้กับโครงด้วยสกรูเกียร์ปล่อยแผ่นแรกไปก่อนจากนั้นจึงใช้แคลมป์บีบแผ่นที่2ให้แนบสนิทกับแผ่นแรกแล้วจึงใช้สกรูเกียร์ปล่อยขันล็อกแผ่นที่2แบบนี้จะทำให้ไม้ทั้ง2แผ่นนั้นแนบสนิทจนแทบไม่เห็นรอยต่อส่วนที่เป็นขาโต๊ะผมจะอุดด้วยยางรองแบบนี้นะครับเป็นยางรองขนาด2นิ้วคูณ1นิ้วก่อนอื่นเราจะต้องทำการตะไบขอบคมออกเสียก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ความคมไปบาดยางสามสิบห้าบาทนะครับ1แพ็คมีทั้งหมด8ชิ้นนะผมออกแบบให้ขาเหล็กลงไปตรงๆไม่มีคานเหล็กเชื่อมยึดติดเข้าด้วยกันแบบนี้จะทำให้เวลาเราวางเท้าสอดเท้าลงไปด้านล่างจะไม่ไปชนกับคานเหล็กและยังสามารถสอดไม้กวาดเข้าไปกวาดพื้นได้ง่ายกว่าอีกด้วยงบประมาณที่ใช้กับโต๊ะชุดนี้คือ 1,980 บาทนะครับไม้แบบนี้ผมใช้4แผ่นแผ่นละ320บาทส่วนขาที่เป็นขาโต๊ะเหล็ก1นิ้วคูณ2นิ้วอันนี้400บาทนะครับผมซื้อมา1เส้นส่วนขาม้านั่งเป็นเหล็ก1นิ้วคูณ1นิ้วผมใช้2เส้นเส้นละ300บาทท่านผู้ชมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงท้ายของวิดีโอแล้วนะครับเป็นช่วงแนะนำเครื่องมือดีๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้เป็นเลื่อยสายพานยี่ห้อเร็กรุ่น Mantis 180WA ยี่ห้อนี้เป็นของประเทศญี่ปุ่นแต่ว่านำเข้าและมีศูนย์จำหน่ายมีศูนย์บริการในประเทศไทยรุ่นนี้สามารถตัดท่อหรือเพลาตันที่มีไดมิเตอร์180มิลลิเมตรหรือว่า6นิ้วนั่นเองและสามารถตัดเหล็กทั้งเหล็กกลวงหรือเหล็กตันที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมมีหน้ากว้างสูงสุดที่รองรับได้ถึง150มิลลิเมตรออกแบบให้ขนาดกระทัดรัดมีล้อขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและเมื่อจัดเก็บในลักษณะตั้งตรงแบบนี้พื้นที่ที่ใช้จัดเก็บด้านล่างจะมีขนาดประมาณกระดาษ A4 เท่านั้นเองวิธีการใช้งานเปิดใบเลื่อยขึ้นโดยการดึงสลักนี้นะครับแล้วก็จะสามารถยกแท่นใบเลื่อยขึ้นมาได้มันจะค้างอยู่นะครับแบบนี้แล้วเราก็เอาชิ้นงานวางดันตัวนี้ยึดชิ้นงานเข้าไปให้แนบแล้วหมุนล็อกตรงนี้ให้แน่นปรับตัวประคองใบเลื่อยนะครับเข้ามาใกล้ๆกับชิ้นงานนะแล้วก็ล็อกที่นี่สามารถปรับโหลดในการตัดให้เหมาะสมกับโลหะแต่ละชนิดกับความหนาของงานโดยการบิดปุ่มนี้นะครับ LL ก็คือช้าสุด L ช้า M ปานกลางแล้วก็ H เร็วนะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่ปานกลางเมื่อใบเลื่อยมาสัมผัสกับชิ้นงานเราปล่อยมือได้เลยนะครับ
ครื่องจะทำการตัดเองโดยอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งนะครับเมื่อกี้ผมกดในกาช้าก็ปัดให้เป็น2นาทีครึ่งและเมื่อตัดเสร็จเครื่องจะปิดมอเตอร์ด้วยตัวเองความเที่ยงตรงในการตัดจะเห็นว่ามีช่องไฟตรงนี้นิดเดียวนะครับถ้าผมหมุนฝั่งหนึ่งฝั่งนี้แทบไม่มีช่องไฟเลยนะครับถือว่ามีการผิดเพี้ยนน้อยมากแบบนี้คือถูกใจช่างเชื่อมเวลาไปประกอบแล้วมันไม่บิดเบี้ยววิธีการเปลี่ยนไปเรื่อยทำได้ง่ายมากโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจะเห็นปุ่มล็อกการ์ดตรงนี้คลายออกแล้วดึงการ์ดออกโยกไปทางด้านซ้ายมือก็สามารถถอดใบเลื่อยออกมาได้สามารถเลื่อยเป็นแนวเฉียงตั้งแต่0องศาถึง45องศาวิธีการตั้งใช้ประแจเบอร์17นะครับคลายน็อตที่อยู่ตรงนี้จากนั้นหมุนตัวนี้ตามองศาที่เราเลือกมีตัวเลือกปักจับชิ้นงานแบบโซ่สำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะกลมสามารถใช้งานในลักษณะแนวตั้งเหมือนเลื่อยสายพานแบบแนวตั้งทั่วไปได้ด้วยต่อไปนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับตัวนี้มีราคาสูงกว่าแท่นตัดไฟเบอร์ทั่วไปมากแต่ถ้านึกถึงงานที่แท่นตัดไฟเบอร์ทำไม่ได้หรือเกินขอบเขตความสามารถของแท่นตัดไฟเบอร์ทั่วไปอย่างเช่นตัดเหล็กตันท่อสี่เหลี่ยมท่อกลมหรือตัดเหล็กจำนวนมากแท่นตัดไฟเบอร์จะทำไม่ได้หรือทำได้แต่มีความสิ้นเปลืองสูงสิ้นเปลืองทั้งเวลาและสิ้นเปลืองของใบตัดและมีข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือแท่นตัดไฟเบอร์มันจะมีประกายไฟออกมาแต่แบบนี้เวลาตัดไม่มีประกายไฟนะใช้งานที่ห้ามใช้เสียงนะอย่างเช่นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนนะครับอันนี้เสียงรบกวนต่ำกว่าแท่นตัดไฟเบอร์มากท่านผู้ชมที่สนใจจะสั่งซื้อหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณบริษัทเร็กอินเตอร์เนชั่นแนลที่ส่งเลื่อยอันนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้งานและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอุ้ยชอบอ่ะ